ุรศิลป์เป่าเริ่มเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับทูแมนคอกทีมเยือนไปฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นนะครับมาในเสื้อสีน้ำตาลนะครับคือมาที่ณัฐพัฒน์โยกออกมาด้านข้างลูกนี้จับไม่ดีอาร์ครับแบงคอกตัดมาได้ไหลตามช่องขึ้นมาแล้วชิปเสาแรกโดยปกเกล้าครับติดเซฟโอ้จังหวะขึ้นมาทางขวาครับรุ่งรัตให้กับปกเกล้าครับจะชิปเหนือณัฐพัฒน์บอลมันติดไปหน่อยครับนี่ครับวางเท้ายิงนี่ไม่ได้กดแบบหลังเท้าเต็มข้อเลยครับสรวิทย์ยิงเลียดมาบอลไม่แรงเท่าไหร่ครับปฏิวัติก็รับสบายปั่นด้วยซ้ายของสรวิทย์ครับบอลตกพื้น1จังหวะครับแม่บอลผ่านณัฐวุฒิไปด้วยครับพยายามจะบังเหลี่ยมเป็นทศวรรษแค่เปิดมาเสา2เอเวอร์ตันได้หม่งลูกนี้มาหม่งไม่ดีแล้วไม่โดนใครด้วยครับออกเองมีจังหวะเด็กโขกนะครับหนีมาได้ครับทั้งเอเวอร์ตันแล้วก็บามูชเอทครับแม่พยายามจะหม่งหนีลูกนี้หักมากไปหน่อยครับจังหวะเช็ดของเอเวอร์ตันเป็นนักเตะที่เล่นลูกโด่งดีอยู่แล้วลงมาเชื่อมเกมรับเลยนะครับปกเกล้าแล้ววางยาวขึ้นมาจังหวะนี้สอดทะลุขึ้นมาวันชัยแตะเข้ามาข้างในแล้วได้ยิงด้วยครับแต่ว่าเข้ามือผู้รักษาประตูครับโอ้บอลยาวน่ากลัวครับลูกนี้ของแบงคอกจังหวะทิ้งมาทางซ้ายครับวันชัยเติมมาแล้วเปิดลูกนี้จังหวะแปรของวิเลนโมต้าโดนไม่ดีครับแม่พยายามจะแปรเฉินเฉือนครับบอลยังไหลเข้ามาข้างในโมต้ายกลูกนี้ออกมาตัดบอลแล้วบอลออกหลังไปครับแม่ณัฐพัฒน์มากท้วมครับเดี๋ยวต้องดูภาพเช้าว่าเจตนาจะรับหรือว่าจะชกทิ้งนะครับจังหวะยกของเล่นโมต้าครับให้กับกฤษดาครับเกือบถึงครับแม่แต่ว่าณัฐพัฒน์ยังออกมาได้เร็วครับชกไปก่อนครับจังหวะแรกเรือที่จะปัดทิ้งไปเลยครับไม่ได้ออกด้วยครับเนี่ยซาทาดะอิชิอินะครับนี่ก็มาดูฟอร์มด้วยครับครับทำชิงกันสวยเลยครับกฤษดาได้หยอดมาได้มงด้วยครับเสาแรกแต่ว่าแม่เฉือนไม่น้อยแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับจังหวะมงจังหวะแรกครับทศวรรษริมนัสเถียรครับดูจังหวะลุยขึ้นมาของกฤษดาครับหยอดมาแล้วมงเช็ดไปลูกนี้ครับแม่มันโดนบางไปหน่อยอยู่เล่นโมต้าเองก็ไม่ลุงรัตตัดเข้ามาข้างในอย่างจ่ายเข้าไปในเขตโทษไม่ได้ครับวิสรุตคงจะอึดอัดเลยครับหาจังหวะจบไม่ค่อยได้ยิงไกลซะเลยครับวิสรุตอิมูระน่าจะฉลับด้วยครับมีเอเวอร์ตันติดตามประกบอยู่ติดต่อมาสรวิทย์สงครามสมุทรหักมาแล้วได้ยิงลูกนี้บอลฉลับออกหลังไปครับนะครับถือว่าตอบโต้มาแล้วได้จบครับเป็นเตะมุมแต่งเข้าซ้ายครับสงครามสมุทรน้ำผึ้งแล้วได้ปั่นครับจังหวะพาขึ้นมาแล้วสรวิทย์แทงมาให้ลูกนี้ครับเข้าเหลี่ยมแล้วครับบอลไปฉลับสุพันธ์ทองส่งนิดนึงครับแม่ชูเอลโซมูก็หันมามองนิดนึงเปิดมาลูกนี้ยังไม่ได้มงยิงหวดมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดนิสวิลาดูเอว่าครับซัดให้ปอริเชโรนำแล้วครับโอ้โหประตูดีสุดสวยเลยครับเหวี่ยงไม่จับเข้าข้อครับโอ้บอลไปเกียบสามเหลี่ยมยิ้มออกหน่อยครับทางตาเชงโฮรวมถึงเพื่อนแฟนปอริเชโรด้วยครับประตูที่สองของเดนิสวิลาดูเอว่าในริโวไทยลีกฤดูกาลนี้ครับเป็นประตูที่สุดสวยจริงๆครับโอ้โหยิงดีจริงๆครับลูกนี้แหมปฏิวัติคำไหมหมดสิทธิ์เซฟครับลูกเตะมุมครับจะให้กับไอแซคคนนี้โดนบ่งเคลียร์มาแล้วขวาลูกนี้ครับบินไปปัดแล้วเดี๋ยวมันไม่ถึงจริงครับแม่บอลมาเข้าข้อแล้วบอลมาติดซ้ายด้วยครับโอ้ได้เฮกันลั่นเลยครับโปริเซโรโหยิงวางเท้ายังไงเดี๋ยวดูครับหวดเอี้ยวตัวหวดนะครับโอ้โหแล้วมันเสียบสามเหลี่ยมเลยครับโอ้เดนิสวิลานูเอว่าครับเตะชาวฟิลิปปินส์ทีมตกชั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเล่นด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็เล่นเพื่อแฟนบอลครับ
อาครับทำชิ่งกันสวยกฤษดาหลุดออกมาแล้วลูกนี้จ่ายมาหน้าเขตโทษโพสวัสดิ์ได้ยิงข้ามขานออกไปครับได้ยิงนอกกรอบเขตโทษเลยครับโพสวัสดิ์ลิบันเสถียรจังหวะลุยขึ้นมาทางขวาของกฤษดานนทรัตน์มองข้างในครับแล้วจ่ายมาลูกนี้พยายามจะหักครับบอลมันข้ามขานออกไปครับคือหลังมาครับโพสวัสดิ์สุคูน่ารุ่งรัตน์แล้วจะคืนมาเกี่ยวไว้ได้สุคูน่าได้จังหวะเปิดมาติดแม็กซ์ปีเตอร์นะครับทำเกมได้หวือหวานะครับตัวสำรองของชูแบ็คฮอกจังหวะจัดมาของลุงรัตครับจะพลิกเข้าขวาอยู่แล้วครับจังหวะแรกมันสะดุดนิดนึงนะครับแล้วเจอแม็กซ์ปีเตอร์นี่เข้ามาบล็อกได้เร็วแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้จ่ายให้ธีรวุฒิพามาเองไหลมาไว้ล้ำหน้าอาครับหลุดขึ้นมาสรวิทย์แตะหลบสรวิทย์ยิงบุ้งแค่หรือเปล่าล็อกหลบล็อกอีกทีนึงแล้วไม่ยิงครับสรวิทย์ไหลมาสงครามสมุทรยิงอัดติดเอเวอร์ตันโอ้โหยังไม่ได้ลูก2เดนิสหนุนมาใหม่อาครับลุยต่อเนื่องนัทวุฒิโอ้โหแล้วเลือกยิงช็อตนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเกือบได้ประตูที่2ครับสำหรับโปลิเซโรกองจับมาที่คุณธีชูสุวรรณนะครับมาดูภาพช้าจังหวะสวนขึ้นมาหลบมาแล้วครับสรวิทย์เลือกที่จะแต่งมาอีกทีนึงแล้วมุมไม่มีแล้วสุดท้ายจะคืนให้กับสงครามสมุทรยิงไปติดเอเวอร์ตันได้อยู่บอลของโปลิสเทโรณัฐวุฒิได้เปิดเสาแรกแล้วมงลูกนี้โอ้โหตุงตาคายครับทูเวลซูมูครับมงจดจ่อเข้าไปครับ 2-0 เลยครับมังกรโลกเงินครับตอนนี้ได้ประตูที่2ชูมูมาให้ชมคนเปิดครับณัฐวุฒิโอ้โหคนแบบนี้เซ็งเลยครับ2ประตูต่อ0แล้วครับถ้าวิทยาเช็คแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นงานหนักของทูแบงคอกเพิ่มไปอีกเท่านึงครับนี่เป็นแฟนชาวต่างชาติครับโซเชียโปริเทโรยิงได้ประตูที่2แล้วนะครับนี่เป็นประตูที่4ของจาเมลูซูครับดูครับจังหวะแรกเหมือนจะเสียไปแล้วครับจากรัชตะให้กับณัฐวุฒิคอสเข้ามาลูกนี้หม่อมเช็ดเข้าไปเลยครับเสาแรกโอ้โหยืนตำแหน่งไม่รับหน้าครับพอวิ่งสอดขึ้นมาแต่ว่าหม่อมเบียดเสาเข้าไปเลยครับสู่หน้าชาวคองโกครับชูเวลซูมูนี่ครับก้มลงไปหม่อมผ่านมือปฏิวัติคำใหม่ครับประตูที่4ของซูมูนะครับในมาสูตรไหนครับลุงรัดยิงลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาออกไปครับเลือกปั่นด้วยเท้าซ้ายลุงรัดลุงจันทึกขาตายแล้วเหมือนกันครับเจ้าทพัฒน์บ้านทวมบอลหลุดไปนิดเดียวดูมุมนี้ครับบอลโดนขวางด้วยกับแองครับแม่ปั่นด้วยซ้ายของลุงรัดครับแม่กำแพงแตกแล้วด้วยอะไรครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับมันโค้งเยอะไปหน่อยดักไปเองทะลุขึ้นมาครับแล้วเปิดมาโอ้โหซูมูพลังขาหมดไปแล้วแต่เพื่อนเติมมาทันอยู่ยัดกลับมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0ครับยาเซียอิสลามนี่โอ้โหแบบนี้ก็แค่จะปิดกล่องแล้วครับประตูที่3ของโปริเทโรครับจากตัวสำรองครับยาเซียอิสลามนี่เติมขึ้นมาพอดีครับกองเชียร์ทูแบงคอกนี่ตบมือให้เลยครับโอ้โหบุกน้อยกว่าเยอะครับแต่ว่าขึ้นมาแล้วทำประตูได้ครับ